ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนประตูราคา1บาท 1,000 บาท 5,000 บาท 10,000 บาทขนกากเฮ้ยโย่สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊บเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคิดถึงนุ๊บคนนี้ไม่เอ่ยหายไปตั้ง3วันเลยนะฮะหายไปตั้ง3วันเลยอ่ะพอดีว่านุ๊บพักผ่อนนะครับก็เลยไม่ได้มาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะฮะโอเควันนี้นะครับนุ๊บคิดว่านุ๊บก็ยังมีเป้าหมายชัดเจนอ่ะนะนุ๊บก็น่าจะออกไปเดินเล่นนั่นแหละครับนะโอเคเราออกไปเดินเล่นกันก่อนดีกว่านะก่อนที่มันจะมืดค่ำวันนี้เอ้าให้ใครเปิดประตูทิ้งไว้ล่ะเนี่ยให้โอ้ my god ไอ้นี่เธอรู้ไหมว่าใครเปิดประตูบานเนี่ยอ๋อไม่รู้ฉันก็เพิ่งเห็นเหมือนเธอนั่นแหละอ้าวถ้าเพิ่งเห็นแสดงว่าก็ต้องมีใครบางคนคิดไม่ดีกับเราแน่นอนเลยอาจจะเป็นโจรก็ได้นะต้องเตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะโอเคเตรียมอุปกรณ์นี่มีดาบด้วยเห็นไหมมีดาบแล้วก็ชุดเกราะเฮ้ยอะไรคือ1บาทวันเนี่ยเดี๋ยวนุ๊บขอดูก่อนมันมีลักษณะเหมือนแบงค์มากๆเลยนะครับมันเหมือนแบงค์มากๆ1บาทแล้วเอาไปทำอะไรได้อะฮะเฮ้ยนุ๊บรู้สึกว่าใต้ภูเขานั้นมีอะไรแปลกๆโอ้มันทำไมมันมีเหมือนเป็นรูเลยอ่ะนุ๊บต้องไปดูซะแล้วเฮ้ยมันมีประตูอยู่4บานเดี๋ยวนุ๊บขอไปดูก่อนละกันนะโอ้ my god มีประตูด้วยเหรอเนี่ยประตู1บาทประตู 1,000 บาทประตู 5,000 บาทประตู 10,000 บาทคืออะไรอ่ะขายประตูหรอไม่ได้กินนุ๊บหรอกนุ๊บซื้อเองเอ้ยไม่ได้ซื้อดินุ๊บเองก็ได้ใช่ไหมครับเองมันง่ายกว่าเยอะเลยที่จะต้องมาเสียตังค์เยอะขนาดนี้อุ้ยแต่เหมือนมันมีขอเปิดดูดิเฮ้ยคุณจะเปิดประตูโดยที่มาจ่ายตังค์ไม่ได้นะถ้าเกิดว่าคุณเปิดฉันจะเอาลูกน้องมายิงแกอ้าวทำไมต้องยิงผมด้วยอ่ะผมแค่สงสัยเองว่าข้างในมันมีอะไรเฮ้ยถ้านายอยากเข้าก็ต้องจ่ายตังค์มาก่อนเข้าใจไหมตามราคาบนป้ายเลยโอเคงั้นผมอยากเข้าประตูแรกอ่ะ1บาทอ่ะผมมี1บาทพอดีอ่ะโอเคป้าเอาไปเลยโอเคแล้วไม่ต้องเอาลูกน้องมายิงฉันนะฉันจะเข้าไปดูว่าข้างในนั้นมีอะไรโอเคไหนดูสิตอนนี้นุ๊บก็ได้ซื้อประตู1บาทมาแล้วอ๋อฮะนี่เจอโบหูฝูงซอมบี้แล้วเนี่ยโอ้ my god ไอ้บ้าเอ้ยนี่มันมาหาโอ้โหโอ้โหนี่มันฝูงซอมบี้ชัดๆเลยโอ้ my god โอ้มันเยอะเกินไปกว่าที่หนูจะรับไหวได้นายขอร้องอีกทีสิเผื่อว่าซอมบี้พวกนี้มันจะมีอะไรดีอยู่นะแบบว่ามีของอะไรเงี้ยนูต้องไปดูโอ้กระตุกแต่มันเยอะมากเลยนะมันล้นประตูเลยอ่ะนุ๊บก็รับไม่ไหวเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูอีกรอบหนึ่งถ้ามันมีอะไรดรอปก็น่าจะคุ้มค่าอยู่กับเงิน1บาทนะแต่ถ้ามันไม่มีอะไรก็เสียเงินฟรีนะครับแถมตายฟรีอีกด้วยนะไหนไอ้ซอมบี้ที่มันทะลักเข้ามาในนี้นี่ไงเดี๋ยวละแตกโอ้มันดรอปทานหินแล้วเนี่ยสุดยอดไปเลยโอ้ยมันไหลเข้ามาแล้ว my god โอ้โหเยอะจัดเยอะจัดโอ้โหมันดรอปฐานหินด้วยเห็นไหมสุดยอดไปเลยโอ้โหฐานหินฟรีฐานหินฟรีอ้อพอแล้วแม่งเอ้ยโคตรลำบากเลย
หวังว่ามันจะมีแหล่งอื่นดรอปด้วยนะแต่ว่านูไม่เอาและบ๊ายบายขนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับวันนี้คนเทพก็จะไปเซิร์ฟประตูกันนะฮะประตูที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ประตูที่เอาไว้สำหรับใช้งานในบ้านนะครับไม่ใช่ประตูที่แบบว่าซื้อมาแล้วก็เฮ้ยประตูบานนี้หายไปไหนเนี่ยเอาละไงโดนละไงโดนงัดประตูเข้าแล้วสิเนี่ยสงสัยจะต้องติดกงเอ้ยไม่ใช่อะไรคือกงจรปิดพูดผิดครับวงเอ้ยไม่ใช่กล้องวงจรปิดนะครับต้องซื้อกล้องวงจรปิดมาติดบ้านแล้วคือประตูมันหายไปบานนึงเนี่ยเห็นไหมนะฮะโอเคนี่นะครับตอนนี้คนเทพก็มีเงินจำนวน 1,000 บาทนะครับเพื่อที่จะไปซื้อเฮ้ยไม่ใช่ 1,000 10,000 นะครับผมคือมันเป็นแบงค์ 1,010 ใบไงนะแบงค์ 1,010 ใบก็คือ 10,000 นะครับวันนี้คนเทพจะไปซื้อประตูในราคา 10,000 บาทนะครับผมมันไม่ใช่ประตูที่เอาไว้ใช้งานในบ้านหรอกมันเป็นประตูทางเข้าอะไรอย่างนึงที่เราจะต้องจ่ายเงินเข้าไปนะครับเป็นประตูที่แบบว่าจะพาเราไปเจออะไรสักอย่างนึงที่เราไม่รู้นะครับโอเคแล้วมันก็ได้อยู่ใต้ภูเขาของบ้านนายสไลด์นะครับโอเคเห็นไหมนี่ครับมันจะมีเนี่ยมันจะมี4บานนะครับเห็นไหมมันจะมีประตู4บานนะครับมันจะมีประตู1บาท 1,000 บาท 5,000 บาท 10,000 บาทซึ่งวันนี้คนเทพจะมาซื้อประตู 10,000 บาทเพราะว่าด้วยราคาที่มันแพงที่สุดใช่ป่ะมันก็ต้องได้อะไรที่มันดีที่สุดแน่นอนนะครับไปเราจ่ายเงินให้กับคนขายประตูจะดีกว่านะครับไปโอ้น่าจะมีอะไรแบบน่าตื่นเต้นนะครับโอ้เป็นห้องนี้ต้องเจออะไรแน่นอนฮะเฮ้ยเดี๋ยวนี่ผมตาฝาดหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมห้องนี้มันโล่งจังเลยอ่ะเหมือนมันไม่มีอะไรอยู่เลยครับมันมีแค่ทอชโง่ๆ4อันติดอยู่4มุมห้องอย่าบอกนะว่าผมโดนหลอกเข้าให้แล้วเฮ้ย 10,000 บาทเลยนะเว้ยและ10,000 บาทคืออะไรอ่ะให้ผมมาขุดทองที่อยู่ในห้องนี้เหรอมันคุ้มเหรอวะผมว่ามันไม่คุ้มนะครับกับแค่ไอ้กับทองแค่นี้ถ้าคุ้มจริงๆต้องแบบสัก100 200กองอ่ะเอ้ยอันนี้โอ้โหอันนี้อย่าเรียกว่าคุ้มนะครับเรียกว่าเกินคุ้มเลยแล้วกันนะสรุปคือผมโดนหลอกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับสำหรับคนที่ขายประตูเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะกลับบ้านไปเอาน้ำยาชูกำลัง M190 มาฟาดให้หน้าแหกเลยนะฮะโอ้เซ็งโอเคก็สลับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนละกันโคตรเซ็งเลยแม่งเอ้ยโดนหลอกขายประตูแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้แฮกเกอร์ก็จะไปซื้อประตูกันนะครับผมประตูไม่ใช่ประตูตกแต่งบ้านนะมันเป็นประตูที่แบบว่าถ้าเราจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าประตูนั้นได้แต่ว่าข้างในประตูนั้นเราจะเจออะไรเราก็ไม่รู้อาจจะเจออะไรสักอย่างหนึ่งอะครับประมาณนั้นซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ลุ้นพอสมควรนะและในวันนี้คนแฮกเกอร์นะครับคนแฮกเกอร์ก็จะซื้อประตูในราคา 5,000 บาทนะครับประตูราคา 5,000 บาทนะซึ่งโอ้โหมันก็ดูแพงมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเจออะไรที่มันดีอย่างเช่นเจอเงินเจอทองเนี่ยมันก็ดีไงใช่ไหมนะครับมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าจะได้อะไรนะครับโอเคโอเคตอนนี้เหมือนมี2ประตูที่ถูกเปิดแล้วนั่นก็คือประตู1บาทกับ 10,000 บาทนะครับตอนนี้ก็เหลือประตู 5,000 บาทกับ 1,000 บาทใช่ไหมผมเอา 5,000 นั่นแหละใช้เงินเลยครับมาโอ้น่าจะต้องกระโดดลงไปนะครับจุ๊มไหนเราจะมาดูซิว่าเราจะเจออะไรนะครับโอ้โห my god
นี่เราเจอปลากัวเนี่ยโอ้โหข้างล่างลึกมากครับเรียกได้ว่าแทบจะหลุดไปโลกอื่นเลยนะครับเพราะว่ามันทะลุเบสล็อกเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับทุกก้าวที่เรากระโดดคือชีวิตของเรานะฮะโอเคผมหวังว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นรางวัล นะครับโอ้โหแล้วเราวิ่งเร็วด้วยอ่ะผมขออนุญาตถอดจุดเกาะกระโดดละกันไม่งั้นอาจจะทำให้ผมพลาดก็ได้นะครับอุ้ยโอ้โหเสียวขาวาบเลยครับเฮ้ยมันก็อีซี่อยู่เนี่ยแบบคือระยะห่างมันก็ไม่ได้ไกลมากกระโดด1 2 3 4มันไม่ได้ห่างจนเกินไปอ่ะมันก็ไม่ยากนี่หว่าเนี่ยแค่นี้ก็ถึงแล้วครับอ่ะได้ของรางวัลแล้วเดี๋ยวดูว่าคืออะไรเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเอางี้เลยเหรออ๋อฮะในกล่องนั้นมีอะไรบ้างอ่ะมีทั้งเพชรมีทั้งทองมีทั้งเหล็กเอ้ยมีทั้งเพชรมีทั้งทองมีทั้งมรกตโอ้โหแล้วมัน9กองอ่ะแล้วเป็นบล็อกด้วยอ่ะแต่มันโดนกับดักไงโอ้โหจบเลยทีเดียว My God พระเจ้าอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้เทพเจ้าซีอุยก็จะไปซื้อประตูกันนะครับผมถามว่าทำไมซื้ออย่าเรียกว่าซื้อเลยแล้วกันเรียกว่าพระเจ้าเนี่ยจะเข้าไปแบบฟรีๆเพราะว่าพระเจ้าคือพระเจ้านะครับไม่สนใจหรอกว่าจะต้องเสียเงินไหมเสียเงินก็ได้ในฐานะพระเจ้านะครับแต่เราไม่มีแบงก์อ่ะอ๋อนี่คงเป็นเงินที่3คนนี้มันจ่ายมาใช่ไหมโอเคเฮ้ยไม่ได้มันอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องก๊อปมานะครับอันนี้คือเงินของพวกเขาเขาจ่ายไปแล้วนะ 1,000 บาทใช่ป่ะไป 1,000 บาทโอเคพระเจ้าจะเข้าประตู 1,000 บาทนะครับว่าเจออะไรบ้างเข้ามาแล้วโอ้นี่มันแหล่งเงินแหล่งทองชัดๆเลยนี่ว่าแต่เสียดายทำไมต้องเป็นพระเจ้าด้วยอ่ะพระเจ้าก็มีทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะพระเจ้าก็สามารถเสกของทุกอย่างได้อยู่แล้วในเกมนี้มันควรจะตกเป็นของใครสักคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮกเกอร์คนเทพคนกากนะทำไมพวกเขาไม่เข้าถึงไม่เลือกซื้อประตู 1,000 บาทนะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่โคตรจบเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันไม่รู้หรอกจริงไหมคือมันไม่สามารถจะเปิดดูก่อนได้อะถ้ามันเปิดดูก่อนได้มันก็ต้องแก่ตังค์นะครับมันเป็นการเสี่ยงโชคนั่นเองนะครับผมคือ3คนนี้ไม่มีใครดวงดีเลยสักคนนะครับเพราะว่าประตูแรกก็ว่าไงอันนี้คือดีสุดแล้วคือดูโหได้ทั้งบล็อกอะเนี่ยอันนี้คือประตูแรกนะครับประตูแรกมันจะเต็มไปด้วยซอมบี้นั่นเองนะนี่เต็มไปด้วยซอมบี้นะครับแต่มันก็ดรอปของนะแต่เท่าที่เห็นมันดรอปแต่ฐานไงแต่ไม่รู้ว่ามันดรอปอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองดูกันแต่มันยากหน่อยส่วนอันนี้ผมบอกเลยว่าแจ็คพอตจริงๆนะครับใครดวงดีนี่แบบก็ถือว่าดีมากๆเลยนะฮะเอ้ยมีกล่องด้วยหรอโอ้โหดูดิยังแถมอ่ะเขายังแถมให้อ่ะคิดดูแล้วกันเขายังแถมของให้เนี่ยต้องกองเนี่ยอย่างละกองเนี่ยโอ้โหพลาดกันได้ไงเนี่ยประตูแค่ราคา 1,000 บาทนะครับแล้วดันไปซื้อแบบประตูแบบ 5,000 อย่างเงี้ย 5,000 ได้รางวัลไหมมันก็ได้แต่มันถ้ามือไวอ่ะนะมันก็ได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองแหละครับเพราะมันเข้าได้แค่ครั้งเดียวไงเห็นไหมมันก็หยิบได้แค่แป๊บเดียวนะครับเห็นไหมก็โดนผลักตกลงไปตายแหละส่วนประตู 10,000 บาทไม่มีอะไรเลยครับโดนหลอกนะฮะใครที่ซื้อไปนี่ถือว่าโคตรโชคร้ายเลยก็ว่าได้นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับพระเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ